พร้อมครับเทปเดินครับ5 4 3 2 1ครับขอความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้ฟังธรรมะที่เป็นธรรมะประยุกต์เกี่ยวกับกิจการของคณะสงฆ์โดยที่ระหว่างวันที่30ถึงวันที่2กรกฎาคมก็คือวันที่30เดือนมิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยสงจิ้งเจียที่จีนไต้หวันณวัดกวางเต๋อซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยสงจิ้งเจียแล้วก็ได้เดินทางมาร่วมในงานกิจการของคณะสงจีนไต้หวันณสถานที่เกาะไต้หวันโดยที่ในวันที่1กรกฎาคมนั้นได้มีพิธีมอบปริญญาของวิทยาลัยสงที่นั่นโดยมีท่านพระธรรมจารย์ดร.จิ้งสินซึ่งเป็นพระมหาเถระเป็นอดีตประธานพุทธสมาคมของจีนไต้หวันเป็นประธานแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีประธานของไต้หวันรูปปัจจุบันก็คือท่านพระธรรมจารย์ดร.เหยียนจงท่านอยู่วัดสุริยันจันทามาร่วมในพิธีด้วยแล้วก็มีภาคราชการของท้องถิ่นมาร่วมในพิธีแล้วจากนั้นก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจคุณภาพหรือตรวจประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับผู้แทนของวิทยาลัยสงจิ้งเจียจากนั้นก็เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันสมทบซึ่งมีเป็นคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ประพรมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับท่านพระธรรมจารย์ดร.จิ้งสินร่วมกับคณะกรรมการของท่านแล้วจากนั้นก็ได้หารือความร่วมมือต่างๆในการจัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นการสร้างศาสนทายาทให้สืบทอดพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์จากรุ่นสู่รุ่นจากนั้นในวันที่2กรกฎาคมก็ได้เดินทางมาเข้าพบท่านพระธรรมจารย์ดร.กัวดุ้งซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดฝากุสานหรือธรรมรมเมาเทนหรือที่เราเรียกว่าวัดมหาธรรมเพรีบรรพตที่ไทเปซึ่งอยู่บนเขาซึ่งก็ได้พบกับท่านเจ้าอาวาสท่านพระธรรมจารย์กวาดงท่านเป็นเจ้าอาวาสมาด้วยเวลา12ปีต่อจากท่านพระธรรมจารย์ดร.เชียงเหยนซึ่งเป็นผู้ที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี2000ก็คือปีคริสต์ศักราช2000นั่นเองได้จัดที่จัดการประชุมผู้นำศาสนาโลกจัดประชุมเพื่อสันติภาพโลกมาด้วยกันจนถึงปัจจุบันจนมีการพัฒนาเช่นงานวิสาขบูชาเป็นงานวันวิสาขบูชาโลกอย่างนี้เป็นต้นก็อยู่ที่สถานที่แห่งนี้และในขณะเดียวกันเราก็ได้พบกับท่านว่าที่เจ้าวาดรูปใหม่ซึ่งเป็นผู้ที่จะมารับหน้าที่ต่อท่านพระธรรมจารย์ดร.กัวดุ้งนั้นซึ่งจะมีพิธีมอบตำแหน่งในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2561นี้เองได้หารือความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาก็ของท่านที่ธรรมเพรีบรรพตเนี่ยเขามีวิทยาลัยสงฆ์เช่นกันได้จัดการศึกษาด้านพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทมหายานและวัชรยานด้วยแล้วก็ได้หารือความร่วมมือในด้านการจัดวิปัสสนากรรมฐานและจัดกิจกรรมต่างๆแล้วเพราะท่านเองท่านก็ได้ไปบรรยายให้กับมหาวิทยาลัยทุกปีที่จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประเทศไทยเพราะนั้นในคราวนี้จึงถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของพระสงฆ์ชาวพุทธจากเถรวาทและมหายานเป็นการร่วมมือกันเพื่อใ